การเจรจาจนไปถึงการพิพาทที่กระทรวงแรงงานกับผมเองยังตระหนักเกินว่าผมก็ไม่อยากให้เหตุการณ์เกิดขึ้นฉะนั้นในวันนี้ผมบอกได้เลยว่าถ้าหากท่านไม่มาคุยหรือทำการอย่างหนึ่งอย่างใดนะครับกับผมเองก็จะลดระดับฐานะในการเรียกร้องครั้งนี้ให้เพิ่มขึ้นไปอาจจะเพิ่มเป็นตอนเย็นเพิ่มอีกเลยครับ